สวัสดีครับผมต้อมไอมอสนะครับผมกลับมาพบกันอีก1รอบนะครับสเปเชียล EP ในรอบนี้เรามาอยู่กับโอรากูดแคทนะครับน้องเหมียวแมวดีของเรานะฮะน่ารักสดใสเลยทีเดียวนะครับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย GWM ถือว่าเป็นรุ่นที่2ครับที่ทาง GWM นั้นนำรถยนต์มาเปิดตลาดและทำตลาดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวในรุ่นนี้ฮะผมได้ลองขับมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังความประทับใจหรือว่าสิ่งที่ได้นะครับจากการขับขี่ในรอบนี้เป็นอย่างไรบ้างตามมาชมพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเราเป็นกู๊ดแคทนะครับเราเป็นแมวดีเราจะไม่ไล่จับหนูไม่กินหนูนะครับโอเคครับอุปกรณ์กล้องพร้อมโอเคครับคุณหนูเชิญลงได้ครับ3 2 1ไปใครกดคันเร่งก็รู้แล้วว่าฟอร์มดีมากเลยนะครับนิดเดียวหายนิดเดียวแต่ไม่โดนในรอบนี้นะครับ Ora Good Cat ที่เราได้นำมาขับทดสอบนะครับเป็นรุ่น Pro นะฮะระยะทางวิ่งนะฮะต่อการชาร์จของรุ่นนี้จะอยู่ที่400กิโลเมตรนะครับผมถ้าชาร์จเต็ม 100% นะครับสำหรับแบตเตอรี่ส่วนรุ่นท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่น Ultra นะครับวันนั้นจะวิ่งได้ระยะ500นะครับดีไซน์จากภายหน้านะครับถ้าเรามองดูนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับทางฝั่ง Porsche หรือว่า Porsche นะครับที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นเคยกันนะฮะได้ยินกันได้เห็นกันมาบ้างนะฮะถามว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงผมต้องบอกนะทราบว่าใช่มันเหมือนกันจริงเพราะว่าเส้นสายลายทางนั้นเป็นแบบนั้นเพราะคนที่ออกแบบรถรุ่นนี้คือผู้ที่ออกแบบรถ Porsche นั่นเองนะครับก็เลยมีความคล้ายคลึงนะครับลักษณะเส้นสายก็เลยมาเป็นลักษณะนั้นนะครับไฟหน้าครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบตาแมวนะครับมีเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับนะครับด้านล่างนะด้านล่างเท่าที่เราเห็นตรงนี้นะไม่ใช่ตัวท่อไอเสียนะเคยเห็นโพสต์หนึ่งใน Facebook บอกว่าเอ้ยนี่เป็นท่อไอเสียทำไมท่อไอเสียมันอยู่ด้านหน้านะจริงรถคันนี้มันไม่มีท่อไอเสียคือเขาเป็นไฟฟ้า 100% นะครับผมมาดูตัวยางกันครับเข้ามาดูตัวยางหน่อยเนี่ยนี่ครับล้อแม็กในรุ่นนี้นะครับให้มาขนาด18นิ้วนะครับผมตัวยางเป็นของ GT Comfort นะครับ 225V1 นะครับขนาดจะอยู่ที่ 215/50R18 นะครับรัศมีล้อวงนี้ใหญ่เลยนะครับ18นิ้วนะพอๆกับรถที่ผมขับอยู่เลยนะครับผมขับ 530E อยู่นะครับล้อใหญ่ประมาณนี้เลยถามว่าตรงนี้ดียังไงบ้างหน้ายางมันกว้างครับเกาะถนนดีครับแล้วก็ขอบยางสูงนะทำให้เวลาที่เราขับไปนะดูดซับแรงได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมทำให้ได้ความนุ่มนะตกหลงตกหลุมเนี่ยเวลาไปถนนขรุขระผมขับไปโซนถนนขรุขระที่เขาทำถนนด้วยโอ้ดูดซับแรงได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะคือขอบยางมันหนาแก้มมันค่อนข้างหนามันก็จะไม่เหมือนแบบพวกใส่แม็กแต่งแก้ม40 225/40/18กลุ่มการตลาดมันก็ชัดเจนแหละเพราะว่าเขาน่าจะจับกลุ่มที่ครอบครัวในเมืองผู้หญิงหน่อยหรือว่ามันก็แน่นอนคือรูปลักษณ์มันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็คงจะแบบไม่ใช่แนวสปอร์ตมันก็ดูแบบทัดเตี้ยมากเกินไปมันก็จะนะอย่างมินิเนี่ยแก้มเตี้ยแต่ต้องแลกมากับความกระด้างแล้วแต่คนชอบอ่ะคือถ้าเรื่องยางมันก็เปลี่ยนกันได้เนาะแต่ว่าดีไซน์ทางโอ้โหพุ่งดีนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่รู้สึกได้กดตอน110ในไฟ120ก็วิเดียวมั้งครับวิ่งของวิ่งช่องตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบกุญแจนะครับเผื่อกรณีที่กุญแจนั้นแบตเตอรี่ออนหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเขาสามารถแกะตรงนี้ออกได้นะครับดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ดันตัวนี้ออกมาได้นะครับโอเคตัวกระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวหูช้างตัวนี้ตัวกล้องนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีกล้องรอบคัน360องศานะเวลาที่เราขับไป
ช่วงการถอยจอดการดูอะไรเงี้ยจะมีกล้องแสดงรอบคันให้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแสดงภาพแบบ360องศาให้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมเราจะเห็นโลโก้ของ GWM อยู่ด้านมุมล่างขวานะครับแล้วก็โลโก้ของ Aura ครับผมอยู่ตรงกลางและส่วนชื่อรุ่นนะครับ Good Cat นะครับน้องแมวดีจะอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับไฟท้ายจะอยู่บริเวณส่วนนี้ครับเนี่ยไฟท้ายจะดีไซน์ Taillight Strip นะคือแผงยาวเลยนะครับเวลาเหยียบออกมาไฟก็จะติดยาวสวยงามนะครับผมแล้วก็ด้านบนด้วยด้านหลังจะมีกล้องอยู่บริเวณตรงนี้นะครับใต้โลโก้ Aura ตรงนี้ฮะตัว R เขาดู360องศาส่วนตัวเปิดฝาหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับกด1ครั้งแล้วก็ประตูจะเด้งขึ้นมานะฮะเวลากลางออกมานะครับประตูด้านหลังนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันนะครับเก็บสัมภาระได้ยังไงบ้างทําตัวอย่างให้ดูเลยนะครับเป็นกระเป๋าสะพายหลังนะครับพวกโน้ตบุ๊กวางอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมก็ถ้าเป็นฝั่งของกระเป๋าเดินทางนะครับไซส์ใหญ่นะครับน่าจะได้สักประมาณ 1-2 ใบนะครับแต่ทั้งนี้เราสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับตัวนี้เขาสามารถพับได้จะพับแบบ 60-40 หรือว่าพับแบบ 100% เลยก็ได้นะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มออโต้นะครับเราจะปิดก็ต้องดึงปิดขึ้นมาอีกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ดึงปิดลงมาต่อไปนะครับเรามาชมในห้องโดยสารกันนะครับเข้ามาใน Aura Good Cat แล้วเราจะไม่เห็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะเราอาจจะคุ้นชินกับรถหลายๆคันที่จะมีปุ่ม push to start หรือว่ากดปุ่มเพื่อสตาร์ทตัวเครื่องนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีแล้วถามว่าจะสตาร์ทเครื่องอย่างไรนะครับคำตอบง่ายๆคือเวลาที่เราเข้ามาในรถแล้วอะทำการเหยียบเบรกครับสมมติรถจอดอยู่ใช่ไหมปลดล็อกเข้ามาเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาข้างในตัวรถครับแล้วเหยียบเบรกตัวรถก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาแต่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะเพราะว่ารถเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนนะครับปุ่มด้านขวาครับจะมีอยู่4ปุ่มตัวนี้นะครับ4ปุ่มได้แก่ปุ่มโหมดโหมดคือเป็นปุ่มสำหรับเรื่องโหมดการขับขี่นะครับมันจะมีให้เลือกทั้งหมด5โหมดได้แก่โหมด Eco Eco Plus โหมด Normal โหมด Sport นะครับผมแล้วก็โหมดออโต้นะครับเลือกได้ตรงนี้ถือว่าทำได้ง่ายนะเราไม่ต้องไปตั้งค่าคนที่มองจากแอปพลิเคชันคนนั่งเขาจะเห็นตัวนี้หน้าจอชัดสกรีนนะครับชัดสบายตาต่อมาก็ถ้ามองเข้ามาทางนี้ไฟนะครับอัตราการมองเห็นภาพได้ตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการปิดเครื่องปิดตัวรถนะครับจริงๆการดับรถหรือว่าการที่เราจะลงออกจากรถแล้วก็จะปลดล็อกเนี่ยเราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเหมือนกันนะปุ่มนี้เขามีเอาไว้แต่อีกวิธีการนึงก็คือเราเปิดประตูออกไปเลยพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บนะครับสมมติเรากลับมาจอดแล้วเราเปิดประตูออกไปอ่ะครับแล้วก็ล็อกรถจากด้านนอกครับเครื่องยนต์ก็จะไม่ทำงานละนะครับตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยด้านนี้เป็นด้านขวาเนาะที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับตัว P ตัวนี้เป็นตัวระบบช่วยจอดนะครับเนี่ยพอเรากดกล้องตัว P ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับพวกถอยจอดนะมันจะมีตัวช่วยสำหรับการถอยจอดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับแบบตามรูปแบบขนานนะครับขนานกับทัวร์ถนนนะครับเวลาที่เราไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วจอดรถข้างถนนเราสามารถจอดขนานได้จอดถอยจอดเข้าซองครับเวลาเข้าไปที่ห้างนะครับเราสามารถถอยจอดได้หรือถอยจอดเข้าซองแบบเฉียงก็สามารถทำได้เช่นกันครับความสามารถนี้เราเคยเห็นใน Haval H6 ซึ่งถูกนำมาใช้กับตัว Aura Good Cat ตัวนี้ด้วยนะครับแผงทางด้านซ้ายนะครับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่จะมีอยู่2ฝั่งให้เราได้ดูฝั่งตัวนี้จะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบทัชสกรีนต่างๆนะครับอันนี้ผมทำการเชื่อมต่อตัว iPhone เข้าไปนะครับเพื่อใช้ฟังก์ชันของ CarPlay พอเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งเข้า CarPlay แบบนี้นะครับผมเราสามารถจะใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกแผนที่ของ Apple Map แผนที่ของ Google Map ฟังเพลงจากจุกก็ได้นะครับแอปพลิเคชันอะไรที่รองรับทางฝั่งของ CarPlay เราสามารถรันในนี้ได้นะครับต่อไปถ้าเราจะเข้าไปในการควบคุมตัวรถนะครับตั้งค่าตัวรถของ Aura ทำยังไงบ้างนะเราก็เข้าไปทางแอปพลิเคชัน Aura ตรงนี้ครับพอกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นหน้าต่างคอนโทรลต่างๆนะครับของ Aura นะมีเมนูนะครับทั้งเมนู Home นะครับแล้วก็เมนูต่างๆนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยพอกดตรงเมนูนี้นะครับเราก็จะมีการตั้งค่ารถยนต์ฟังเพลงออนไลน์ข้อมูลส่วนบุคคลตั้งค่าระบบสื่อสารการสื่อสารนะครับ Apple CarPlay ระบัดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็
มาผู้ช่วยพลังงานมัลติมีเดียหรือพวกครับเดี๋ยวผมพาไปดูในหมวดแรกครับในฝั่งของการตั้งค่ารถยนต์นะครับการตั้งค่ารถยนต์ในส่วนนี้จะหมายถึงการตั้งค่าตัวรถทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นการควบคุมพวงมาลัยเราเลือกได้ว่าจะเลือกแบบไหนเบาสบายหรือสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็เหมาะสำหรับการขับขี่ที่รวดเร็วนะครับพวงมาลัยจะหนักขึ้นสบายก็อยู่ปานกลางครับส่วนเบาก็จะเป็นพวงมาลัยเบาๆประมาณนี้เลือกได้นะครับตั้งค่าในนี้เลยนะครับต่อมาพวกการควบคุมรถต่างๆนะครับสามารถทำได้เช่นกันครับตั้งค่าพวกล็อกประตูรถอัตโนมัติให้วิ่งความเร็วไปเท่าไหร่แล้วก็ล็อกประมาณนี้นะครับพวกพับกระจกตั้งค่าการปัดน้ำฝนนะครับทำได้เหมือนกันครับในนี้แล้วก็อีกจุดนึงก็คือเรื่องของระบบการชาร์จไร้สายครับระบบ QI Standard เขาจะอยู่บริเวณตรงส่วนกลางของคอนโซลตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถวางมือถือไว้ตรงนี้เพื่อทำการชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเปิดเมนูนี้ก่อนคือเมนูชาร์จแบบไร้สายเพราะว่าเขาปิดเอาไว้เนื่องจากรถไฟฟ้าเขาจะต้องสงวนแบตเอาไว้ให้กับทางการขับขี่นะครับดังนั้นถ้าใครจำเป็นนะครับก็ค่อยมาเปิดใช้นะค่า default มันจะถูกปิดเอาไว้นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกการขับขี่อัจฉริยะครับตั้งค่าได้เลยพวกค่าเบรกต่างๆนะครับตั้งช่วยในระบบของเลนนะครับการช่วยแจ้งเตือนให้ขับขี่อยู่ในเลนนะครับทำได้นะครับเนี่ยระบบช่วยหลีกเลี่ยงเมื่อรถใหญ่เข้าใกล้นะครับมีบอกหมดเลยนะครับถือว่าความปลอดภัยในการขับขี่ในรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเราขับไปใกล้ๆรถคันอื่นเขาก็จะแจ้งว่าโปรดรักษาระยะห่างให้เพียงพอนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกการตั้งค่าการจอดต่างๆนะครับนะครับต่อมาครับในฝั่งของการปรับอากาศในตัวรถนะครับค่าตรงนี้เราจะเห็นเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะบอกอุณหภูมิตอนนี้เราตั้งค่าเป็นเท่าไหร่นะครับสามารถปรับเพิ่มลดได้จากตรงนี้นะครับพอเรากดปรับตรงนี้เขาก็จะมีหน้าต่างบอกนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเราใช้โหมดไหนอยู่เรียกว่าให้ลมไหลเวียนอยู่ในตัวรถอย่างเดียวเปิดแอร์คอนหรือยังนะครับเปิดแอร์หรือยังประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปรับพวกโหมดแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการสไลด์แต่วิธีการนึงครับที่ผมอยากจะบอกคือเราสามารถสั่งด้วยเสียงเนี่ยให้ระบบให้ตัวรถเนี่ยสามารถปรับให้ได้ในส่วนของระบบอากาศนะครับเขาจะบอกอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่แล้วเราสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะเอาว่าจะให้แอร์น่ะเขาพุ่งมาจากทางไหนอันนี้พุ่งเข้าหน้าโดยตรงแล้วเขาจะมีกราฟิกบอกนะเห็นไหมว่าความเย็นจะออกมาจากช่องนี้ครับเนี่ยถ้าปรับไปตรงนี้ครับเขาก็จะบอกว่าใส่หน้าด้วยใส่เท้าด้วยนะครับก็จะมีกราฟิกบอกแบบละเอียดเลยนะครับส่วนหน้าจอบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นหน้าจอของการแสดงสถานะต่างๆทั้งค่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ระยะทางที่เหลือเป็นเท่าไหร่นะครับความเร็วในการขับเป็นยังไงนะครับสถานะณตอนนี้เป็นอย่างไรของตัวรถนะครับบอกว่าสถานะ ready พร้อมสำหรับการขับขี่นะครับอันนี้ข้อที่ประทับใจแล้วก็ข้อที่ไม่ประทับใจก็มีนะประทับใจก็คือเขาบอกรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับครบถ้วนนะฮะแต่ว่าในสิ่งที่ปรับก็คือเรื่องของเนี่ยหน้าจอแสดงผลทางด้านขวามือเนี่ยมันไม่ค่อยสู้แสงมากสักเท่าไหร่นะครับถ้าโดนแดดเยอะๆนะครับจะมองค่อนข้างยากแล้วก็ถ้ามองจากด้านข้างจะไม่ค่อยเห็นครับคนที่มองจากด้านข้างคนนั่งเนี่ยเขาจะเห็นโซนเนี้ยชัดนะครับชัดสบายตาแต่ถ้ามองเข้ามาข้างนี้อัตราการมองเห็นถ้าผมมองถ้าเปรียบเทียบ10คะแนนนะผมจะให้เห็นอยู่ได้สักประมาณ3คะแนนคือตรงเนี้ยเหมือนจะโฟกัสเฉพาะคนที่ขับโดยเฉพาะประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องที่ปัดน้ำฝนนะฮะจะอยู่ด้านขวานะนี่อยู่ด้านขวาก็เป็นสไตล์รถยุโรปนะครับปัดน้ำฝนจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ดังด้านซ้ายนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขึ้นมานะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็พวกตั้ง Adaptive Cruise Control ต่างๆนะครับจะมีไฟแบบออโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคตัวแผงคอนโซลครับพามาดูกันอีกหน่อยคือตรงนี้เป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์จะมีอยู่4ช่องก็คือโซนกลาง2นะครับ1 2แล้วก็ด้านซ้าย1นะครับด้านขวาอีก1นะครับอยู่บริเวณตรงนี้อย่างที่บอกครับตัวพัดลมระบายอากาศหรือว่าตัวเครื่องปรับอากาศข้างในนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสู้ความร้อนได้นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นที่เก็บของด้านหน้านะครับกดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ที่เก็บของจะโผล่ออกมาแบบนี้นะครับตัววัสดุพื้นผิวภายในทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับงานประกอบละเอียดเลยมีลำโพงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลำโพงทั้งทวิสเตอร์งานประกอบถือว่าทำได้ดีนะครับตัวกระจกหน้าตรงนี้นะครับเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีไฟนะสำหรับรุ่นตัวโปรตัวนี้นะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นผิวหนังสังเคราะห์นะครับแต่ด้านบนจะเป็นผ้าตัวนี้จะมีพวกระบบ
SOS แบบฉุกเฉินด้วยนะเวลาแบบเราสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้นะครับเราสามารถที่จะแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับเปิดซันรูฟได้ด้วยนะครับเนี่ยเปิดซันรูฟบริเวณตรงนี้นะฮะเรากดเปิดซันรูฟกดทีนึงนะครับกดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ซันรูฟก็จะถูกเปิดออกมาแบบนี้ครับนะครับระบบซันรูฟนะครับนี่ก็เปิดรับความร้อนความเย็นได้นะครับโอเคปิดเรียบร้อยนะครับซันรูฟคือเราสามารถเปิดไว้ครึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อใครบางคนขับไปดูอยากจะดูวิวกลางคืนนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยสมมติว่าตัวนี้รถยนต์เกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะมีการโทรออกฉุกเฉินได้ด้วยนะครับส่วนโซนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB สำหรับใส่กล้องด้วยนะเผื่อว่าใครมีกล้องวงจรปิดหน้ารถนะครับไปได้เลยตัวเบาะนะครับดีไซน์เป็นวัสดุในรุ่นโปรกับรุ่นอัลตร้าเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับอีกรุ่นล่างสุดจะเป็นเบาะผ้านะครับข้างในค่อนข้างกว้างแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบคือเขาสามารถปรับเบาะตัวนี้ให้นอนแบบเหยียดได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากผม165ปลายขาก็ยังไม่ถึงข้างหน้าสุดประมาณนี้ถึงว่าสบายเนี่ยอุ้ยนอนเอนหลังสบายเลยเอเชียนอนผ้าอุ้ยอันนี้ยาวล้มได้เลยเนี่ยยาวมากเลยตีลังกาเข้ารถเลยนะต้องเตือนว่าเฮ้ยอย่าลากอย่างนี้อาม่าเข้ามาอันนี้แบบนอนได้เลยอ่ะนอนลงไปมันเป็นฟีลลิ่งแบบอุ้ยเรานอนยาวได้แบบใครถ้าแบบเดินทางไกลเนาะแบบมีคนขับให้แล้วก็มันลงยาวได้คิดว่าเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียข้อดีครับเพราะรถรุ่นอื่นปรับไม่ได้แบบนี้นะครับตัวนี้จะมีเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนะแต่ว่าทางเบาะคนนั่งเนี่ยจะเป็นแบบเบาะที่ดึงเอานะครับช่องเสียบตรงนี้เขาจะมีอยู่2ช่องนะครับช่องด้านซ้ายเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอีกช่องเป็นช่องของการชาร์จแล้วส่วนช่องขวาสุดก็จะเป็นช่องสำหรับการเชื่อมต่อกับที่เขียบุหรี่หรือว่าเชื่อมต่อกับไฟนะครับประมาณนี้ส่วนระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบไดมอนด์นะครับเราสามารถหมุนเอาได้นะครับคือมันจะมีให้เลือกแค่3โหมดคือ N D แล้วก็ R นะครับ R คือถอยหลังครับแบบนี้ถอยหลังเสร็จปุ๊บที่หน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้เราทำการถอยเห็นไหมครับว่าจะมีมุมกล้องแบบ360องศาดูแล้วก็มี Bird Eye View นะครับดีเทลของกล้องโผล่ออกมานะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับดูทางด้านซ้ายทั้งด้านหน้าด้านขวามีให้ครบหมดนะครับผมนะครับผมแล้วก็ถ้าปรับมาเป็นตัว N ครับเกียร์ว่างแล้วก็ปรับมาเป็นตัว D คือเกียร์ของการขับขี่นะครับมานี้แล้วก็จะมีเบรกมือครับแบบมือแบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้โฮนะครับคือเหยียบเบรกออโต้เอาไว้นะครับมาในฝั่งของประตูนี้นะครับก็จะเป็นปรับตัวกระจกครับกระจกมองข้างเราสามารถปรับก้มเงยได้ดูนี้แล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าแบบเลื่อนแบบออโต้ด้วยนะครับต่อมาครับดูโซนของข้างหลังกันบ้างครับพอเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับคือถ้าผมเปรียบเทียบก็คือมันจะอยู่ในช่วงของ C segment ราวกับพวกทางฝั่งของHonda Civic Toyota Altis ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของการขับนั้นจะเป็นคล้ายๆกับทางฝั่งของCivic ได้เลยนะครับสำหรับโดยรวมความประทับใจของรุ่นนี้คือขับง่ายขับสนุกช่วงล่างดีเก็บเสียงได้ดีครับเสียงจะเข้าทางหน้าต่างกระจกเนี่ยราวๆสักประมาณ114-115นะครับผมจะค่อยได้ยินเสียงนะครับเวลาที่เราขับเร็วๆนะส่วนในเรื่องของการรีเจนเนเรตนะครับรีเจนเนเรตไฟนะเขาสามารถตั้งโหมดได้ด้วยนะว่าจะให้เราเจนเนเรตแบบมากหรือน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการที่เราขับไปเรื่อยๆแล้วปล่อยเท้าออกจากคันเร่งถ้าการตั้งค่าแบบระบบทั่วไปค่าปกติเขาจะค่อนข้างหน่วงหัวนิดนึงถ้าขับความเร็วต่ำกว่าประมาณสัก60หรือ50เนี่ยเขาจะเบรกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราสามารถปรับให้เบาสุดก็ได้ครับตัวนี้จะช่วยให้ลดอัตราการเวียนหัวของเราได้นะครับเพราะว่าหลายคนถ้าไม่ชินกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เราถอนคันเร่งออกนะครับตัวเครื่องเขาก็จะช่วยเบรกแล้วก็เขาจะสร้างกระแสไฟฟ้ากลับมาจากตรงจุดนั้นนะครับโอเคนะฮะนี่เป็นประสบการณ์1วันนะครับจากที่ได้ทดสอบขับตัว Ora Good Cat ตอนนี้ผมมีเพื่อนที่มาทดสอบด้วยนะครับคุณข้าวโพดผมให้ดูตัวอย่างนะครับสำหรับเป็นไซส์ของผู้ชายระดับความสูงอยู่ที่174นะครับผมก็เนี่ยครับสามารถนั่งได้นะครับผมก็มีเฮดรูมเหลือ
ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ถ้าเราเข้าไปนั่งในส่วนนี้โปร่งฮะมุมมองแล้วคันโอเคเพียงแต่ว่าเบาะอาจจะแบบว่าปีกอาจจะบีบกระชับตัวนิดนึงถ้าสมมุติเป็นไซส์สัก 4XL ขึ้นไปอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเบาะมันบีบตัวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเล็กกว่านั้นอย่างถ้าสมมติเอาง่ายๆหนักต่ำกว่า90ยังไงนั่งสบายมากๆหรือถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบ185แล้วขายาวแบบขายาวมากๆจริงๆอ่ะผมบอกเลยนั่งโอล่ากู๊ดแคทสบายอ่ะผมขอความเห็นเรื่องของอัตราเร่งหรือว่าระบบที่เราได้ลองขับเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดใครไม่เคยขับรถไฟฟ้านะครับอาจจะงงกับช่วงออกตัวหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดตั้งแต่เริ่มออกตัวตั้งแต่ศูนย์แล้วก็ถ้าเกิดขับอีโคคาร์มาอาจจะตกใจเพราะว่าเวลาจะออกข้ามเลนเนี่ยมันปื๊ด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 ไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยอัตราเร่งอัตราเร่งอย่างเดียวเฮ้ยมันได้ฟิลลิ่งหลังติดบ่อยนะแรงดีนะได้อยู่นะอย่ามาล้อเล่นกับแมวนะไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่โอ้ยตายแล้วแรงเลยแหละถือว่าถือว่าแรงดีเลยแหละอันนี้เป็นมุมจากอัลตราไวด์ที่เราถ่ายจากข้างในรถนะครับจะได้เห็นฟิลลิ่งของทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับร้อยแล้วครับร้อยละครับจากเมื่อกี้เท่าไหร่50กลางแต่แป๊บปุ๊บขึ้นถึงเลย4 5วิได้ก็เป็นฟีลลิ่งแบบแซงก็ไม่ต้องกลัวว่ารถเราจะโดนจี้ตูดเติมสมมุติว่ามีช่องว่างขับในเมืองก็เติมเลนได้เลยปุ๊บๆเข้าได้ประมาณก็เข้าไปเลยอะไรเงี้ยส่วน0ถึง100อ่ะผมว่าไม่ใช่10วินับยังไงผมว่ามี8ต้นๆ นะครับลองกดสุดก็แล้วยกเว้นจะปรับคันเร่งไป Eco Mode อันนั้นผมช่วยไม่ได้อัตราเร่งแซงนี่หายห่วงเลยเอาง่ายๆถ้าเกิดวิ่งกับ Civic Turbo Civic Turbo พลาด1จังหวะช่วง0ถึง120มีโอกาสโดนแซงได้ตลอดแต่เกินจากนั้นก็ตามภาษารถที่มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็เหี่ยวเป็นปกติแล้วก็สัก140กว่าก็จะเริ่มเร่งไม่ค่อยขึ้นละอาจจะเป็น Aero Dynamic ด้วยอาจจะเป็นกำลังมอเตอร์ด้วยแต่สำหรับคนที่ขับรถปกติอะครับคือขับรถไปจ่ายตลาดก็ดีหรือว่าจะเป็นแม่บ้านขับรถไปตามสามีก็ดีอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องห่วงเลยฮะช่วงประมาณ120-130คุณสามารถขับแซงได้เกือบทุกคันบนถนนยกเว้นว่าคุณจะไปเจอสายหมกหรือสลิปเปอร์โหดๆจริงๆอย่างเงี้ยครับแฮนดลิ่งนี่ไม่ต้องโหดครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับสลาลอมบนถนนแบบ2เลนสวนนะคันนี้เอาอยู่ในเลนส์เดียวกันคือ C segment ดีๆถ้าจะมีดีกว่านี้ก็ Ford Focus อะครับคร่าวๆเพราะว่าคันนี้มันจะได้ตรงศูนย์ถ่วงต่ำด้วยตามสไตล์รถที่แบบไม่มีเครื่องถ่วงด้านบนเนาะแล้วก็แบตเตอรี่มันจะเต็มพื้นตรงกลางนะฮะดังนั้นคือแบบอีกอย่างนึงคือ ground clearance คันนี้รู้สึกจะแค่11หรือ12เซนดังนั้นคือมันแทบจะติดพื้นเลยอะขับให้โยกเนี่ยยากมากครับขับให้ติดยังจะง่ายกว่าประมาณนั้นครับผมขอบคุณสำหรับความเห็นจากพี่ข้าวโพดมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นประสบการณ์ที่เราได้จากการทดสอบขับ Ora Good Cat ของเราในรอบนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ทาง Ora Good Cat ก็คงมีรถทดลองขับให้ทุกคนได้ลองนะครับผมที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับทั่วประเทศแล้วภายในตุลาคมนี้ก็จะมีศูนย์เปิดใหม่ของทาง GWM ครับอีกเยอะเลยนะครับยังไงก็ลองติดตามชมกันนะครับผมเรื่องราคาเรายังไม่ทราบนะครับว่า Ora Good Cat จะจำหน่ายในราคาเท่าไหร่บ้างในแต่ละรุ่นนะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นความรู้สึกหลังที่ได้ทดสอบขับ Ora Good Cat ในรุ่นนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็นำมาฝากกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของตอนนี้ทาง Ora Good Cat ก็ให้จองแล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชัน GWM นะครับสามารถจองสิทธิ์การสั่งซื้อได้พร้อมรับ Ultra Deal นะครับผมเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับเขาณตอนนี้เข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ที่ผมแนบไว้ข้างใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไปมุดของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ